ดีเด้อจ้าฉันพิมพ์ผ้าขอน้อมตัวมื้อนี้มาพ่อพ่อเห็นหน้าจังเมียนบุญตั้งแต่ข้าวก่อนพูนยังจำเจอหรือกันน้ำของฉันพิมพ์ผ้าน้ำตามีสาอูคิดมาราชำนาน้ำตามีสาอูได้รู้ไปแต่เนิ่นลำสาวหมอลำจำได้ยังติดปากคนไทยจำได้หมอลืมลายปีสองเก่าสามสิบปลายยอดทำลายทะลุเป่าคนยังเว้าซากันปัจจุบันก็ยังรองตอบสนองควงแฟนอยู่พิมพ์ผ้าพรสิริก็ยังอยู่ต่อสู้ไปหน้าเหตุบุญว่าบ่ซาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะที่กำลังชมรายการสารพันลันทุงอยู่ขณะนี้นะคะหนูแดงเพียงภาพพ่อสิริได้มีโอกาสมาส่งเสียงเป็นสีสันในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าคิดฮอดคิดถึงกันอยู่ด้วยจ้าส่งเสียงเป็นการนึกถึงระลึกถึงกันนิดนึงอ่ะว่าพิมพ์ภาพพรสิริต่างอัลบั้มชุดแรกอย่างโน่น้ำตาเมียซาอูนะคะวันนี้ก็เลยเกินเป็นลำล้ำให้พี่น้องได้ฟังกันนะคะก็ขอมีความสุขหลายๆมวลๆนะคะในช่วงต่อไปก็จะมีเพลงของหนูแดงมีหลายรูปแบบนะคะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นอีสานก็ดีทั้งใต้ก็ดีนะคะเพลงอินเดียก็มีค่ะอีกเจ้าหน่อยหนึ่งได้ฟังกันได้จ้ารอสักน้อยมาทางพี่
ฟังของว่ายังทำแล้วบ้าปี
ังบทเพลงที่มีชื่อว่าถามทำไมนะคะฉันอย่าถามได้ไหมผ่านแล้วมันผ่านไปถามทำไมความหลังครั้งเก่าอย่าพูดหรือฟื้นหวนคืนเรื่องราวเศร้านิยายรักน้ำเน่าฉันไม่เอามาใส่ใจถ้าถือพี่เป็นเรื่องเวลารักฉันทำไมเธอรักฉันเธอนั้นจะแค่อะไรรักกันอยู่ที่ใจคุยเรื่องใหม่ดีไหมเออโยนทิ้งไปเรื่องในอดีตหากเธอคิดว่าฉันสำคัญต่อเธอมาร่วมสร้างสรรค์สร้างปัจจุบันให้ดีเลิศเลิศมันรักเสมอฉันรักเธอเธอก็รักฉันมอบความรักมอบความจริงใจชีวิตหวานชื่นสดใสถ้าเข้าใจซึ่งกันและกันร่วมใจต่อสู้ฝ่าฟันสองเราจะสุขสันต์ร้องคู่กันนิรันดรอยู่บ้านในดีเลิศเธอมันได้รักเสมอฉันก็รักเธอเธอก็รักฉันมอบความรักมอบความจริงใจชีวิตหวานชื่นสดใสถ้าเข้าใจซึ่งกันและกันฝากจากใจร่วมใจต่อสู้สองเราจะสุขสันต์ร่วมคู่กันนิรันดรลุกขึ้นมาได้แล้วมาขยับกันนิดนึงคุณผู้ชมบอกบ้าเหรอขยับมาตั้งแต่ 3-4 เพลงแรกแล้วก็สนุกไงเมามันนะคะสำหรับวันนี้นะคะสนุกได้ด้วยโปรดิวเซอร์สาวสวยของเราด้วยขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณน้องแดนเซอร์ค่ะ
SC Band เหมือนเดิมค่ะแล้วก็วันนี้พ่วงมาด้วยครูโนแล้วก็ครูยาวด้วยมาจัดความสนุกให้เราวันนี้เลยทำให้บทเพลงของเราวันนี้ม่วนแล้วก็เต็มที่เต็มเหนียวจริงๆนะคะเพราะว่านักร้องคุณภาพที่มาวันนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่30กว่าปีก่อนแต่ขายเทปขายเพลงได้เป็นล้านชุดฟังไม่ผิดล้านนะคะหลักล้านนะคะเยอะมากนะถ้าเทียบกับแต่ก่อนนะพี่กิ๊ฟก็ต้องบอกว่าคนนี้เลยครับคุณแม่พิมพาพรสิริคนนี้เราไปชวนมาไปดึงตัวมาไกลจากจังหวัดชัยภูมิแต่น้องปาร์คคุณผู้ชมค่ะเมาค่ะคุณแม่ไม่ได้มาตัวเปล่านะคะขนเพลงดังมาเต็มคันรถเลยมาให้เราฟังสำหรับวันนี้ด้วยแน่นอนว่าพอพูดถึงพิมพาพรสิริแฟนๆต้องนึกถึงเพลงหมอลำแล้วก็รวมไปถึงหมอลำประยุกต์ด้วยแต่คุณผู้ชมค่ะพี่กิ๊ฟจริงๆแม่ไม่ได้เจ๋งแค่เพลงหมอลำเท่านั้นปาร์คบอกไว้ก่อนยังได้อีกหลากหลายได้อีกหลากหลายต้องบอกได้หลายภาษาด้วยว่าอย่างนั้นนั่นแต่เมื่อสักครู่แอบเมาหลังเวทีแม่บอกแม่ไม่ถนัดแต่ที่แม่ไม่ถนัดเนี่ยโอ้โหร้องคล่องมืออาชีพทุกเพลงเลยนะคะเพราะนอกจากโด่งดังมีชื่อเสียงมาจากเพลงหมอลำพอถึงจังหวะหนึ่ง10กว่าปีผ่านไปทำยังไงที่จะทำให้ตัวเองยืนอยู่ในวงการได้มีเพลงใหม่ๆก็เลยไปจับตลาดเพลงใต้เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวมีเพลงใต้ให้ฟังและอยู่กันไปเต็มๆกับนักร้องมืออาชีพพิมพาพรสิริค่ะเจ็บแต่กวนเจ็บล้วนโลดเจ็บนักต้องสูญเสียคนรักคนรักเธอมาจากไปตัวฉันผิดหวังต้องนั่งน้ำตาตกนานเสียเฮ้ยเสียใจทำไมใจเธอเร่ร่วนยาร่างกันต้องเรานั้นแสนทุกข์แต่ตอนนี้ฉันทุกข์ฉันทุกข์อยู่เพียงแต่ส่วนความคิดซับซ้อนวุ่นวายจิตใจปั่นป่วนนั่งนึกทบทวนทำไมเธอจึงรวนเรนรักกันมาเธอมาห่างเหินฉันเองก็ต้องเสียใจเจ็บแต่ส่วนเจ็บล้วนโลดเจ็บแน่จากฉันไปได้แฟนมีแฟนคนรักคนใหม่ตัวเธอทุกข์ที่เปรี้ยมเปรี้ยมมีโชคมีใจตัวฉันเสีย
คัดแรงตายหนูแดงชอบกินแกงตายได้กินทีไรถูกใจไม่น้อยรสเด็ดน้ำเผ็ดมันถึงใจร้อนถึงภายในน้ำตาย้อยลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกตากินร้อยจริงน้องผักน้องเมืองตาหนูแดงอยากมีแฟนตายมีใครบ้างไหมรับรักหนูหน่อยสงครามอยากชิงบ่าวเมืองตายผู้ใดสนใจหนูกำลังคอยอยากเป็นสะใภ้ส่วนยายก่อร่างสร้างตัวอยู่ที่เมืองตายคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนนะคะและช่วงคุยนี่แหละช่วงท้องจะได้มาพูดคุยเบื้องลึกเบื้องหลังของคนดังค่ะโดยเฉพาะวันนี้เราอยู่กับนักร้องนะคะนักร้องหญิงสุดฮอตที่ยังสวยจริงๆค่ะคุณอาพิมพาพรสิริค่ะสวัสดีค่ะหนูแดงพิมพาพรสิริจ้านอกจากคุณแม่พิมพาพรสิริแล้วนะครับจะมาเล่าเรื่องของตัวเองแล้วเดี๋ยวมาฟังกันหน่อยว่ายุคนั้นคุณแม่พิมพาพรสิริเองสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการเพลงลูกทุ่งยังไงบ้างและก็ผูกพันกับครูเพลงของเราท่านนี้ยังไงบ้างคุณครูสุรินทร์ภาคสิริครับสวัสดีครับเช่นเคยครับสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพอได้มาเจอตัวจริงอีกทีนะคะครูขาเราให้น้องปาร์คถอนคำพูดเลยจะเรียกแม่ได้ยังไงสาวสวยขนาดนี้เป็นไรจะขาเรียกแม่อย่างนี้แล้วคุณแม่ขาเห็นบอกวันนี้มาให้รายการโดยเฉพาะเลยคุณแม่มาจากไหนยังไงคะอ๋อเดินทางมาจากชัยภูมิโอ้โหมาร่วมในรายการด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่ขอบคุณนะคะขอบคุณรายการสารพันลั่นทุ่งขอบคุณอาจารย์สุรินทร์ภาคสิริเป็นอย่างสูงที่ให้วันนี้หนูแดงได้สมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่เด็กจนมาถึงตอนนี้ก็คือยังไม่แก่ยังสาวอยู่คือตอนเด็กๆเคยร้องเพลงครูไงครับถ้าบอกว่าคุณครูสร้างพิมพาพรสิริก็ถูกเลยเพราะว่าเพลงของครูเนี่ยดังมากก็คืออีสานลำเพลินแล้วก็มีลำกองทุ่งอันนี้จะได้ยินตั้งแต่เด็กๆครับก็คือเด็กประมาณสัก4ขวบ5ขวบเนี่ยคือตีกองหนามสีดังมาตุ๊บเตินเนี่ยคือได้ร้องได้ลำตั้งแต่แสดงว่าฟังตั้งแต่4ขวบ5ขวบตอนนี้อายุเพิ่ง25ค่ะเพิ่งไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองนะคะแม่ค่ะอันนี้คือพูดถึงเพลงเนาะตอนเด็กๆไงแล้วทีนี้ก็ตอนนั้นคือร้องแบบปากเปล่าแต่วันนี้คือได้มีโอกาสมาร้องในรายการแล้วได้ใส่ดนตรีด้วยวันนี้เสียงไม่ได้เน้นนะคะเน้นชุดค่ะไม่จริงนะคะเดี๋ยวให้แฟนๆไลฟ์พิมพ์กันเข้ามาหน่อยว่าชอบเพลงไหนที่ร้องไปแล้วบ้างแล้วประทับใจแม่ค่ะวันนี้แต่ละเพลงร้องยากมากๆเลยมีอันไหนยากเป็นพิเศษไหมคะถ้าบอกยากก็ยากอยู่ยากเกือบทุกเพลงแต่ว่าจะมีเพลงอินเดียหรืออะไรเสียงก็จะอาจจะแบ่งบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็เป็นอะไรที่ต้องขออภัยคุณครูด้วยครับมันไม่ใช่แนวของเราแต่ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับแต่ว่าสนุกค่ะสนุกดีได้ร้องหลายแนวค่ะคุณครูนั่งชมอยู่ด้านนอกนะคะท่านนี้ทำไมเราต้องเชิญมาเวทีเราให้ได้คะครูขาความสามารถพิเศษความโดดเด่น
ในยุคนั้นเลยคือจริงๆพิมพาพรสิริเป็นนักร้องที่โชคดีคนหนึ่งนะเข้าวงการมาครั้งแรกเขาก็ได้บันทึกแผ่นเสียงเลยบันทึกเสียงชุดแรกก็เป็นหมอลำครับน้ำตาเมียซาอุจ้ะพอบันทึกเสร็จแล้วยังหาที่จัดจำหน่ายไม่ได้หาค่ายเทปหรือห้างแผ่นเสียงจำหน่ายไม่ได้ผู้จัดการเขาก็เลยมาหาผมให้ช่วยหาห้างแผ่นเสียงที่จะจัดจำหน่ายชุดนี้ให้หน่อยร้านอื่นเขาก็มีหมอลำกันเต็มหมดแล้วแต่หาใครเขาก็ไม่เอาเพราะว่าเขามีหมอลำแล้วผมก็พาไปหาในห้างเมโทรบริษัทเมโทรแผ่นเสียงสมัยก่อนโน้นนะที่จริงบริษัทเมโทรเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่จำหน่ายเพลงลูกกรุงกับเพลงสุนทราภรณ์เฉพาะลูกกรุงกับสุนทราภรณ์ลูกทุ่งกับหมอลำเขาไม่เคยจัดจำหน่ายเลยก็ไปนั่งกล่อมกันอยู่นานพอสมควรก็เลยลองดูก็ได้แต่ยุคนั้นคนฟังเพลงเนี่ยก็ฟังเพลงจากเทปคาเสต็เป็นยุคของเทปคาเสต็เทปตลับเนี่ยนะไม่ใช่เทปไม่ใช่ยุคแผ่นเสียงไม่ใช่แผ่นเสียงแล้วเป็นเทปคาเสต็แล้วในห้างเขาก็บอกกับผู้จัดการบอกว่าอ่ะผมจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ม้วนละ3บาทขาย100ม้วนก็ได้300ใช่มั้ยขาย 3,000 ก็ได้3ขาย 1,000 ม้วนก็ได้ 3,000 บาทอะไรต่ออะไรเนี่ยให้ม้วนละ3บาทผู้จัดการของหนูแดงก็บอกว่าครูผมได้มาม้วนละ3บาทผมจะแบ่งให้ครูม้วนละบาทนะผมก็คิดไปคิดมาไม่เอาหรอกเอาอย่างนี้ดีกว่าคือคุณได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นจะได้ส่งเสริมหนูแดงต่อไปอีกยาวๆใช่มั้ยผมคิดว่าสมัยก่อนนี่หมอลำที่ผมเคยทำเลยนะขายมากที่สุดก็ไม่เกิน 2-3 หมื่นม้วนอย่างดีก็ได้แค่ 2-3 หมื่นบาทไม่เอาดีกว่าเอาไปเถอะผมขอค่าโปรโมทงวดแรกก็พอแล้วตกลงก็เลยไม่ได้เอาพอนำแผ่นเสียงไปเปิดในรายการครั้งแรกเลยตะลึมตึมเลยโหดังอย่างรวดเร็วภายในไม่ถึง1เดือนนักจัดรายการวิทยุอีสานนี่งงไปหมดเลยเอ้ยมันมาได้ยังไงวะบางคนเขาบอกเด็กคนนี้เสียงประหลาดบางคนบอกเด็กคนนี้หมอลำเสียงคล้ายๆเด็กอินโนเซนต์เหมือนเด็กเล็กๆอะไรต่ออะไรเนี่ยดังระเบิดเติร์ดเทิงและยุคนั้นเป็นยุคที่คนไทยเราหรือคนอีสานเนี่ยเดินทางไปทำงานที่ตะวันออกกลางไปที่ซาอุมากที่สุดเลยหลังจากนั้นหนูแดงเขาก็มีบันทึกแผ่นเสียงมาอีกเยอะตัวยิ่งอีกหลายเพลงมีชื่อเสียงโด่งดังจากน้ำตาเมียซาอุอย่างเดียวนี่แหละอยากรู้ว่าแม่พิมพารู้เบื้องลึกเบื้องหลังอย่างนี้ไหมคะที่คุณเล่าเบื้องรู้เจ้าค่ะครั้งแรกเลยครับแม่ครั้งแรกจริงๆนะเนี่ยโอ้เป็นอะไรที่แบบวันนี้ได้แบบได้อะไรที่มันสมบูรณ์เนาะเหมือนที่พูดอ่ะคือทุกอย่างที่มานี่ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นเรื่องที่เราได้มีโอกาสมารับรู้มาอะไรที่มันบางสิ่งบางอย่างเราไม่ยังไม่ทราบก็ขออนุญาตเสริมอีกหน่อยนึงว่าเราก็ต้องชมด้วยนะสารเพชรพินโยคนที่แต่งเนี่ยยุคโน้นทำไมถึงว่าเป็นยุคซาอุสมัยก่อนคนอีสานจำนวนมากคนทั่วประเทศคนภาคเหนือภาคกลางเนี่ยนิยมเดินทางไปแสวงโชคไปทำงานที่ซาอุที่ตะวันออกกลางไม่ใช่แต่ซาอุอย่างเดียวบาเลนดูไบพวกนี้นะแต่เขาจะเรียกว่าซาอุหมดถ้าไปทางฝั่งโน้นเขาเรียกว่าไปซาอุขนาดว่าก่อนจะเดินทางต้องไปเสียค่าในหน้าหลายหมื่นบาทเสียเป็นแสนก็มีบางคนเนี่ยแสดงว่าไปทำงานที่ซาอุเนี่ยกลับมาเงินเดือนต้องเยอะกว่าเป็นกอบยอมเสียค่าในหน้าเป็นแสนก็มีว่าแล้วหลายคนอาจจะนึกถึงเพลงนี้ขอฟังนิดนึงได้ไหมคะแม่ขาบิวนิดนึงค่ะคิดมาราช้ำหนักหัวรักไม่เคยส่งเงินรู้ข่าวปวดร้าวเหลือเกินเมื่อรู้ว่าเงินไม่มาถึงเมียประมาณนี้ค่ะไอ้อยากรู้อันนี้ร้องยากไหมครับคุณแม่ด้วยทั้งความเป็นร้องเป็นแนวอีสานเป็นหมอลำเองด้วยแล้วก็ตอนนั้นด้วยวัยคุณแม่พอเนื้อเพลงมันดูโตกว่าเราตอนนั้นเนาะคุณแม่ร้องตอนอายุ17-18ใช่ไหมครับตอนนั้นเองมันยากยังไงบ้างเพลงนี้ครับแม่ตอนนั้นถ้าบอกว่ายากนี่ก็คือไม่ได้ยากเพราะว่าเป็นเด็กที่ชอบร้องเพลงเป็นเหมือนอะไรที่เราชอบแล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็จะไม่ได้ยากมันจะสนุกกับการที่เราได้ฟังได้ฝึกได้ร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าเพลงดังแต่ไม่เข้าใจว่าดังมันเป็นแบบไหนโอ้เพลงติดแล้วนะเพลงดังแล้วนะพ่อใหญ่บอกตอนนั้นที่ท่านบอกว่าจะตั้งวงให้เสร็จจากเรื่องตอนนั้นเรียนหนังสืออยู่แล้วทีนี้ก็เอาดรอปการเรียนนะเพราะว่าจะตั้งวงแล้วเพลงติดแล้วเพลงดังแล้วตอนนั้นก็ไม่เข้าใจว่าดังเป็นแบบไหนแล้วก็อีกอย่างนึงช่วงนั้นเรียนอยู่วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิก็ประมาณปี
เหลืออีกปีครึ่งก็จะจบอะไรเงี้ยประมาณปี2ปีคือจะจบแล้วทีนี้ก็ต้องดรอปแล้วคืออยากเรียนให้จบอะไรเงี้ยไม่อยากให้ขาดเนี่ยพออยากจะบอกว่าไปลองดูก่อนสักปีนึงเผื่อมันดีหรือไม่ดีก็เดี๋ยวค่อยว่ากันก็เลยดรอปไว้แล้วก็ดรอปเลยดรอปเลยเล่นดรอปยาวอยู่กี่ปีฮะดรอปยาวพักยาวเลยก็เดินสายร้องเพลงวันที่8กุมภาพันธ์เป็นวันตั้งวงวันแรกแล้วพี่น้องมาให้กำลังใจท่านหลัดถึงรู้ว่าพี่น้องให้การต้อนรับนั่นแหละคือการคือเขารู้จักเราอย่างเงี้ยแต่ว่าวันแรกที่เปิดวงเนี่ยคือร้องไม่จบสักเพลงเพราะว่าร้องจบแต่หลังเวทีว่าต้องร้องนะคุณครูร้องข้างหลังเพลงหนึ่งจบอะกับเพลงนั้นอะแล้วก็ขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยร้องหน้าเวทีก็คุยอะค่ะด้วยประสบการณ์ก็น้อยอะค่ะหน้าเวทีก็คือพูดไม่ค่อยเก่งแล้วอะไรด้วยแบบใหม่หมดเลยคือแบบเป็นหัวหน้าวงวันนั้นก็คือขึ้นไปเวทีเขาก็ถามอะไรถามอ่ะหน้ามึงอยู่ไหนมึงอยู่บ้านใดอยู่บ้านกันกวงร้องเพลงอยู่ก็ไปตอบเขาเสร็จแล้วก็หันมาก็เพลงก็ลืมเนื้อเพลงลืมหมดจนแบบหันเครื่องที่เขาซ้อมเต้นเขาจำได้จำได้ว่าขึ้นยังไงอะไรก็ใส่มาร้องต่อแสดงว่าตอนนั้นน่ะอายุแค่16-17แต่เราทำทุกอย่างฝึกทุกอย่างเองบนเวทีหมดด้วยตัวเองเรียนรู้เองหมดเลยเหรอคะค่ะเป็นอะไรที่แบบเหมือนเราเหมือนมือใหม่อ่ะไม่เป็นหมายถึงว่าพูดก็ยังพูดไม่เก่งนะคะขึ้นหน้าเวทีก็จะมีพี่เลี้ยงมีพี่กรเขาจะช่วยบอกพี่หนูแดงก็จะบอกว่าเพลงนั้นเพลงนี้อะไรค่ะก็จะไม่ค่อยเก่งในด้านหน้าเวทีแม่ปาร์คไปแอบสืบมาจากคนดูแลคุณแม่ว่านอกจากบางครั้งจะลืมเนื้อตอนเวลาแฟนเพลงชวนคุยแล้วเขาบอกบางครั้งคุณแม่เคยลืมชื่อเจ้าภาพหรือว่าพูดชื่อผิดด้วยบ่อยเลยด้วยเหรอคุณแม่ประมาณว่าไม่ได้ลืมหรืออะไรค่ะเปลี่ยนชื่อเขาเลยเปลี่ยนทั้งนามสกุลทั้งชื่อหาเลยนะคะใครเป็นเจ้าภาพร่วมหรือเปล่าท่านยังไงฮะแม่ตอนนั้นมันก็มันลืมเนาะบางทีก็เป็นแอดเป็นอู๊ดไปงั้นน่ะถามครูนิดนึงค่ะตอนน้ำตาเมียซาอุดังๆเนี่ยมีกระแสเพลงไหนหรือใครคู่แข่งอะไรกันมาเลยไหมคะยุคนั้นเขาก็มีคู่แข่งแต่ว่ามาคนละแนวนะก็คือจินตลาภูลาภก็มาปีเดียวกันเลยแต่จินตลาเนี่ยเขาจะเริ่มต้นด้วยเพลงนะเขาจะร้องเพลงมาก่อนแล้วค่อยมาร้องหมอลำทีหลังแต่หนูแดงเนี่ยเข้ามาหมอลำก่อนแล้วก็ตามมาด้วยเพลงจริงๆแล้วหมอลำชุดแรกนี้คือชุดน้ำตาเมียซาอุถือว่าเป็นหมอลำชุดแรกที่ยอดจำหน่ายสูงที่สุดคือล้านกว่านอกนั้นผมก็ขายเคยได้แค่ 50,000 60,000 นี่ก็ดีใจแล้วเหมือนกันเถอะก็เป็นสำเนียงหมอลำที่ไม่ใช่หมอลำแท้ๆจนโฆษกตั้งใจรายการก็บอกโอ้ยนั่งนี่ลำเพี้ยนๆนิดหน่อยนะก็เลยเป็นทำนองอีกทำนองหนึ่งของเขาเลยเป็นสำเนียงอีกสำเนียงเป็นสไตล์ของตัวเองเป็นสไตล์ของตัวเองค่ะดังขนาดล้านตลับแม่ค่ะตอนนั้นไปทัวร์แห่งหนไหนยังไงไปไกลไปลึกแค่ไหนคะแม่ก็เดินสายทั่วประเทศอ่ะคือตั้งวงดนตรีก็ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานก็ไปร้องไปให้ความสุขกับพี่น้องหลายสถานที่แต่ยุคนั้นต่างประเทศเขาก็ไปกันเยอะแล้วนะแต่อาจจะยังเป็นเด็กอยู่อังคณาอังคเดิงก็ไปแล้วมีวงแล้วก็เลยเหมือนกับทิ้งวงไปไม่ได้ไปต่างประเทศช่วงนั้นคือถ้ามีวงเนี่ยจะไปต่างประเทศยากเพราะว่าวงต้องเดินสายต้องดูแลลูกน้องเคยมีคนชวนไปซาอุไหมคะแม่เอาเข้าจริงแล้วไปทัวร์คอนเสิร์ตละแวกนั้นเหมือนมีนะแต่ก็หายไปนะแต่ไม่รู้ว่าติดต่อมาก็อยากไปอยู่แต่มันไม่ได้มีโอกาสไปวงตรงนี้ด้วยก็ไปเหมือนกันซาอุบลซาอุดรนี่แหละแม่นอาจารย์ว่าถือเนี่ยชัดเลยอันนี้ชัวร์นอกจากหมอลำแล้วเห็นว่าแม่ถ่อมตัวมากแต่แม่ร้องได้ทุกแนวจริงๆแม่ร้องลูกทุ่งได้ทุกรูปแบบเลยไหมคะก็ต้องถามนักจัดรายการนี่ถึงจะรู้ว่าใครดังใครไม่ดังใครร้องเพลงอะไรต่อมาเขาก็มาร้องลิเกมั่งอะไรประมาณนี้ต่อมาก็ไปร้องโนราหนังตะลุงมั่งอะไรประมาณนี้คู่ขาแป๊บนึงค่ะแม่ขาลิเกต้องมาแล้วค่ะลิเกเหรอฮะอยากฟังค่ะแม่เป็นนางเอกแน่เลยตอนนั้นเสียงกลางวันหวานแววเสียงเจ้าเจ้าหวานจ้อยเสียงจากพิมพ์พาสาวน้อยตอนนี้สาวใหญ่แล้วเห็นไหมลิเกตัวจริงมือต้องมาลิเกก็ต้องออกนาสิกใช่ไหมออกจมูกหน่อยนึงเองเรือทางใต้
แล้วก็ตะลุงโนราค่ะลองดูที่ตะลุงไหนคะแม่คะว่าปรือบิบาว่าปรือบิบานัดมันเดือน9แล้วใส่ไม่มาเมื่อกี้มันต่ำเสียงมีเสียงไหมมีเสียงไม่ได้ร้องนานแม่ขนาดป้าเป็นคนใต้ป้ายังพูดใต้ไม่เขาเรียกว่าไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงเท่าแม่ไม่ฉับเลยอันนี้แรงตายก็แรงไม่ได้มากนะเอาไม่ได้หรอแรงนิดนิดแรงฮิตฮิตนะแรงไม่ได้มากเพราะว่ามีทองแดงเพียบเลยแต่แม่ร้องอีกแนวหนึ่งมีเพลงยุคกรุงด้วยเหรอฮะเอามาทำเป็นหมอลำเหรอครับแม่เหมือนหมอลำประยุกต์อะมันท่านอาจารย์ท่านทำมาก่อนเหมือนกับปึงฉานลำเพลินก็มีเพลงหนาวลมทะเลนูผมเนี่ยร้องหนาวลมทะเลนูมาแล้วก็เข้าหมอลำเขาก็เคยร้องมีหมดแล้วมีเพลงลูกทุ่งหลายเพลงเอามาผสมกับหมอลำค่ะเอาทุกรูปแบบเป็นการประยุกต์จริงแล้วแต่จะจัดสรรมาค่ะดิฉันก็ทำตามสิ่งที่ต้องการครับคุณแม่เป็นคนที่เสียงเก๋มากๆคือฟังแล้วมันแปลกแต่มันเพราะใครเป็นคนค้นพบเขาเรียกว่าช้างเผือกคนนี้คะถึงดึงเข้าวงการมาได้ก็ตอนนั้นไปเจอพ่อใหญ่ลุงใหญ่อยุธยานั่นแหละตอนนั้นคือเรียนหนังสืออยู่แล้วท่านไปเจอที่ชัยภูมิไปเจอที่บ้านนักจัดการบ้านอาจารย์อาโพสอาป้อมคือคุณแม่ไปทำอะไรคะตอนนั้นคือเผอิญว่าเรียนหนังสืออยู่แล้วก็ลุงกับป้าที่ไปอยู่ด้วยได้ไปพักกับท่านน่ะก็คือมีวงดนตรีของโปรงลางของเด็กนักเรียนหนูก็ได้ร้องเพลงตรงนั้นน่ะหาปัจจัยหาเงิน เรียนหนังสือบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะแล้วส่วนนั้นคือมีวันนึงอ่ะนักจัดรายการท่านถามว่าคุณลุงใหญ่ก็ไปหานักร้องแถวชัยภูมิว่าสำเนียงแปลกดีแล้วทีนี้ไปเจอนักจัดรายการท่านก็บอกว่ามีนักร้องคนนึงนะเป็นหลานของอาจารย์สอนอยู่ไอโรงเรียนชัยภูมิพักดีชุมพลเคยเล่นโปรงลางเคยอะไรอยู่ไม่รู้ว่าเมียใหญ่จะชอบเสียงมันไหมวันนั้นก็เลยลุงกับป้าเขาบอกว่าหนูแดงมึงอยากเป็นนักร้องไหมหนูว่าหนูไม่อยากเป็นทีนี้เขาก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นนั้นตอนนั้นหนูก็พูดแบบเล่นๆไปว่าไม่อยากเป็นเลยจริงๆอยากกลับบ้านอะไรเงี้ยแต่ก็บอกว่าจะพาไปนู่นไปนี่เงี้ยไปเจอพ่อใหญ่ตอนนั้นพ่อใหญ่ตอนนั้นเขียนจดหมายไปก่อนแล้วแต่ว่ามาเจอพ่อใหญ่ที่บ้านนักจัดรายการแต่ก่อนหน้านู้นน่ะเคยเขียนจดหมายมาสมัครเป็นนักร้องค่ะแต่ว่าพ่อใหญ่ไม่ได้สนใจหรอกเขียนไปตอนอายุเท่าไหร่แม่ตอนนั้นจำได้ไหมตอนนั้นเรียนเทคนิคค่ะเรียนเทคนิคแล้วเจอชื่อท่านอะไรเงี้ยค่ะก็เลยป้ากับลุงนั่นแหละสนับสนุนอยากเป็นนักร้องอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวป้าแอบงงค่ะครูอยากเป็นนักร้องแต่เราเขียนจดหมายไปแต่เราไม่ได้เทสเสียงจริงๆในฐานะคนแต่งเพลงนักจัดรายการตอนแรกเขียนไปไม่ได้ใช้เสียงแต่เขาบอกให้ส่งเทียบไปตอนนั้นยังแนบไปจบส่งไปก่อนมันตัดมันเข้าช่วงแล้วผมก็พูดตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่าพิมพาพรศิรินี่เป็นคนโชคดีไงใช่ไหมมาถึงได้บันทึกเสียงเลยดวงจะได้เป็นนักร้องคนอื่นนี่โอ้โหจะได้บันทึกเสียงนี่ไปประกวดแล้วประกวดอีกครูขาเมื่อกี้มีคำหนึ่งแม่พิมพาพูดออกมาแล้วสะกิดใจสงสัยมากแม่บอกว่าครูท่านนี้ไปตามหานักร้องชัยภูมิอยากได้นักร้องที่เสียงเก๋ๆแปลกๆยังไงคะสำเนียงชัยภูมินี่เอกลักษณ์คืออะไรคะครูคะสำเนียงชัยภูมิเนี่ยภาษาพูดเขาจะแบ่งๆกับจังหวัดอื่นนะกว่าอุบลอุดรขอนแก่นคนอุบลเขาเรียกคนชัยภูมิบ้านผมจะเรียกชัยภูมิคนชัยภูมิแต่ว่าเจ้าคนชัยภูมิเองเขาจะพูดว่าคนชัยภูมิคนชัยภูมิสำเนียงเขาจะออกเนอเพราะนั้นสำเนียงหมอลำเขาถึงแปลกๆก็เพื่อนมีนักร้องคนไหนอีกไหมฮะที่เป็นคนชัยภูมิเนี่ยครับก็มีเยอะนะมีค่ะมีโชคชัยโชคอนันต์อย่างนี้ก็พี่โชคชัยก็จะบอกไทยๆแขกเขาเป็นคนแขกค่ะปากีแต่ว่าเขาก็เป็นปากีลาวแหละก็คือท่านจะพูดไทยแต่ไอ้ทางพวกหนูนี่จะออกอีสานชัยภูมิหลายสำเนียงอาจารย์หลายสำเนียงแต่ทั้งโคราชก็มีติดๆก็ไปทางโคราชหน่อยแต่ทางข้างหลังองค์พ่อเจ้าพ่อพญาแลหันหลังให้ก็อีกสำเนียงนึงเลยแล้วก็กินข้าวเหนียวแต่หันหน้ามาหาองค์พ่อหันหน้ามานี่คือทางบ้านหนูก็อีกสำเนียงนึงกินข้าวเจ้ากินข้าวเจ้าแต่ทั้งกินข้าวเจ้าทั้งนั้นกินข้าวเหนียวอะไรเงี้ยเหมือนก็อยู่ใกล้กันนะคะแต่ว่าเหมือนกับสำเนียงหลายสำเนียงเสร็จแล้วอีกอันนึงที่กำลังก็เริ่มดังมาพอดีนะแต่ดังสู้น้ำตาเมียซาอุไม่ได้ไม่ยาว
ไถนาคืนนะพิมพาไถนาคืนพิมพาไถนาคืนตามมาก็เป็นกองดราม่าหนูเห็นมันเป็นเพลงที่2ต่อกันลงมาเลยอันนี้เป็นไม่ฮะอันนี้เป็นชุดที่2เพลงที่2ก็สาวโมลำจำได้อันนั้นอยู่ในชุดแรกเป็นไฮไลท์ของชุดที่2อยากฟังนิดนึงได้ไหมคะแม่คะเห็นบอกเพลงนี้ก็ดังมากๆเหมือนกันชีวิตมันดังละครจะเราเป็นโอ้ยเดี๋ยวๆๆเรือดๆๆชีวิตมันดังละครจะเราเป็นกลอนให้ฟังสักนิดฟังนะพี่น้องญาติมีจะเราชีวิตละพิมพ์ให้ฟังมันก่อนจะดังนั้นมาอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นเหมือนแนะนําตัวเหมือนกันเนาะเป็นกลอนดราม่าว่างั้นดูนี่เป็นลูกชาวนาบ้านพิมพ์อยู่ชัยภูมิความแล้งคือมรสุมมาลุ่มมาตุ่มให้หนูลําบากต้องจําพัดภาคหาเรียนร้องรําลุงใหญ่อยุธยาเป็นคนนำมาให้อัดเป็นเสียงสรเพชรพิญโยเรียบเรียงเป็นคนเทียบเสียงแต่งเนื้อทำนองให้พิมพาร้องก้องดังทั่วแดนอะไรเงี้ยมีชื่อเสียงกับไปใส่นาให้แม่คืนแม่ที่เอานาไปจำนำเกือบหลุดแล้วว่างั้นครับถ้าอยากรู้ประวัติละเอียดก็ประวัติฟังเพลงนี้กันอีกสักรอบนึงนะแม่เนาะรู้หมดเลยเรื่องราวของแม่พิมพาวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนจะฟังเพลงต่อเดี๋ยวคุณแม่ค่ะนิดนึงเกือบลืมใครที่คิดถึงใครอยากบอกว่าอุ๊ยมาร้องเพลงให้ฟังหน่อยมีงานจ้างบอกเบอร์หน่อยได้ไหมคะแม่ขาค่ะยังไงคิดถึงนะคะอยากให้หนูแดงไปร่วมสุขสร้างสีสันนะคะหรือว่าเป็นงานบุญงานกุศลก็ดีนะคะมีอะไรบอกกล่าวกันนะคะหนูแดงพิมพาพรสิรินะคะ0819058131นะคะวันนี้สารพันลั่นทุ่งก็ดีใจมากๆที่คุณแม่พิมพาให้เกียรติมาแล้วก็เดินทางไกลมาด้วยใจเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะเพราะก่อนอันนี้ก็มีเขียนจดหมายมาขอกันเยอะเลยทีเดียวนะคะอ่ะสามารถติดต่อแนะนำติชมเราได้ครับป้าคะใช่ครับคุณผู้ชมแนะนำติชมมาได้เลยนะครับที่ทางอีเมล artclub@thaipbs.or.th ครับรวมไปถึงทางหน้าเพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์027902625-7อยากฟังเพลงลูกทุ่งเพลงไหนอยากเจอศิลปินท่านไหนสเปเชียลแบบนี้เลยเหมือนที่เราพาคุณแม่พิมพาพรศิริมาบอกพี่กิ๊ฟบอกปากได้เลยครับได้ค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมเป็นวัยรุ่นใจร้อนเหลือเกินนะคะบอกมาแล้วรอหน่อยเดี๋ยวจะทยอยจัดให้นะคะวันนี้กิ๊ฟป้าสุรินทร์แล้วก็คุณแม่พิมพาลาไปก่อนบทเพลงเพราะๆรออยู่อีกเพียบเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเงาซึมเศร้าระทม
อบอยู่ช้ำใจต้องเดินก้มหน้าทำเพื่อมันแล้วเพื่อเขานั้นไม่เอ็นดูเราไม่ก็รู้แถมยังขาดสนเงินตราทำเพื่อมันแล้วRock.
็นย้อยสุดท้ายรักที่ผ่านไปก็ทำเราได้ไม่เหมือนความฝันลืมแล้วความหลังรักที่เคยจะบันเจ็บพอแล้วต้องจำไว้มันบนขอบเตียง